วัสดีครับครับผมเภสัชกรสาลีแก้วสุวรรณนะครับเภสัชกรประจำโรงพยาบาลศรีโรจน์นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องสาระดีๆเกี่ยวกับวิตามินซีนะครับครั้งที่แล้วเราจะทราบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีในการป้องกันโรคหวัดนะครับครั้งนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องวิตามินซีเกี่ยวกับเรื่องผิวนะครับเนื่องจากมีคนสอบถามมาว่าการรับประทานวิตามินซีเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวขาวใสขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับการศึกษาในปัจจุบันนะครับการรับประทานวิตามินซีเนี่ยคือยังไม่มีการศึกษาหรือว่าการวิจัยไหนที่จะฟันธงได้ว่าการรับประทานวิตามินซีเนี่ยทำให้ผิวขาวนะครับแต่ว่าการที่ทำให้ผิวขาวเนี่ยอาจจะใช้เป็นวิธีอื่นอย่างเช่นการทาเนี่ยอาจจะได้ผลที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นการที่วิตามินซีเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรงนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องผิวหนังของการรับประทานวิตามินซีเนี่ยมันอาจจะมีส่วนดีในเรื่องของการที่ทำให้ผิวดูดีแล้วก็มีสุขภาพนะครับในกลไกที่วิตามินซีเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะรับประทานวิตามินซีเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพื่อหวังผลทำให้ขาวเนี่ยอันนี้อาจจะได้ผลไม่เต็มที่นะครับอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการช่วยด้วยอย่างเช่นการทาครีมกันแดดเนาะการทาครีมที่มีวิตามินซีนะครับการบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่หรือว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้อาจจะมีผลเป็นส่วนเสริมช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้นครับ